นี่แหละครับสตอครับเฮ้ยไม่ใช่สตรอฮะสตรอเบอรี่ครับดินอู้ดินสวยมากครับดินสวยมากดินดีนะครับอุดมสมบูรณ์แมนมาจะโชว์ให้เห็นหน่อยนะครับที่อเมริกาเขาปลูกสตรอเบอรี่นะครับแต่เมืองไทยนี่ปลูกสตอนะครับสตอที่แปลว่าสตอแหลครับเลยกลายเป็นตอแหลแลนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมากันเต็มเลยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากพี่น้องครับคืออเมริกานี่มันจะมีความแตกต่างหลากหลายกันนะครับเมืองประเทศเขาใหญ่มากนะครับเฉพาะแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวเนี่ยนะครับมันก็แทบจะพอๆกับอเมริกาประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็รัฐอย่างเท็กซัสนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะครับรัฐเดียวเนี่ยนะครับสวยนะครับท้องฟ้ามีนกนะครับนางนวลเจ้าเอ๋ยทะเลกว้างใหญ่แล้วยายไม่ไปให้รับตามาแย่งกินพวกไอ้เฟรนช์ฟรายอยู่แถวนี้นะครับทำไมไม่ไปใกล้ๆทะเลตั้งกว้างใหญ่นะครับบอกนี่นะครับนึกถึงตอนอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับไปตามพาร์คตามริมทะเลเนี่ยแล้วก็มันจะมีนกนางนวลเนี่ยมาแย่งนะเราฟังเพลงคุณเบิร์ดเนี่ยเมื่อสมัยน้อนโน้นพอดีสามสิบปีกับ30ปีอ่ะโอ้ยนางนวลเนี่ยมันออกมาสวยงามเหลือเกินนกเสรีใฝ่หาความรู้นะครับชอบค้นคว้าหาความท้าทายไปเจอนกนางนวลที่ซิดนีย์โอ้ยมันแย่งกินไอ้กินเฟรนช์ฟรายหรือว่าขนมอะไรที่เราไปโยนให้อ่ะบางทีโยนกลางอากาศนี่มันมางับไล่งับกันกลางอากาศเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับแต่ทำให้ภาพของนางนวลของไอ้เบิร์ดเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าก็เวลาบินแล้วสวยนะครับลูกนางนวลนะครับจอห์นสันลิฟวิงสโตนนะครับที่เราอ่านกันเนี่ยนะว่าไอ้นกที่นะครับทำตัวไม่เหมือนใครนี่ก็พยายามจะบินนะครับไปท้าทายหาสิ่งที่มันอยู่ไกลออกไปไกลโพ้นทะเลนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับไปถ้าเกิดไม่เจอเกาะก็อาจจะตายอยู่บนนะครับโอ้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นท่าเทียบเรือนะครับสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนเย็นลองดูนึกภาพว่าท่าพระที่ตกดินเอานกอะไรนี่มาอยู่ตรงนี้อโล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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยสงสัยแก่ครับนะบินไปไหนไม่ไหวก็พักก่อนยายขอพักก่อนนะหลานเนาะนี่โอ้นี่สวยนะครับโอ้นี่มีอยู่หลายตัวครับอยู่นู่นครับนี่แยกมาปีกวิเวกเขาเรียกเธอมาปีกวิเวกนะครับPelican นะครับโอ้นี่น่าเป็นโรงงานกำจัดอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมเองในเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แต่มีความซับซ้อนนะครับน่าเป็นพวก waste management หรืออะไรอย่างนั้นนะครับคือเทคโนโลยีกับชีวิตเนี่ยนะครับเขาใช้กันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือ moss landing โอ้นี่พี่น้องครับเห็นไหมฮะเรือต้องนึกดูว่าท่าพระอาทิตย์ตอนเย็นตกดินนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับฮาร์ดมอนเตเรย์เบย์ครับมาแล้วครับเราเข้าสู่บริเวณที่นะครับเรียกว่ามอนเตเรย์เบย์นะครับใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับมันเป็นส่วนผสมของสิ่งที่มันสวยงามหลายอย่างนะพี่น้องนะปลูกเกรปด้วยนะครับองุ่นนะครับเนี่ยมาซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับน่ามาเที่ยวไหมครับมอนเตเรย์เบย์นะครับอยู่แถวตอนกลางๆนะครับของทางรัฐแคลิฟอร์เนียครับสวยมากนะครับ จริงๆพูดถึงความสวยบ้านเราก็สวยนะครับแต่มันก็สวยกันไปคนละแบบแต่ว่าการจัดภูมิทัศน์นะครับของที่นี่เนี่ยนะครับเขาจะดีกว่าเราถนนหนทางต่างๆและคนมันไม่เยอะครับบ้านเราในย่านที่เป็นที่ท่องเที่ยวนี่ก็โอ้โหนะครับมีขายครกขายปลาหมึกย่างนะครับขายโอ้ยหลายอย่างแล้วความสะอาดเรียบร้อยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของบ้านเรานะครับพูดถึงเห็นทะเลสวยๆแล้วนะครับไม่เห็นไก่ย่างน้ำตกส้มตำนี่มันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะสำหรับพวกเราที่คุ้นเคยนะครับก็ดินบางที่ก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยมากอันนี้อาจจะต้องใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับแล้วอาจจะต้องใช้ปุ๋ยช่วยอันนี้ก็โอ้โหขายผลไม้กันเต็มครับนะปลูกกีวีก็ได้ปลูกอะไรก็นั้นได้หลายอย่างเลยแต่สตรอเบอรี่รู้สึกจะนะครับปลูกกันได้ดีมากแถวนี้นะดูสิครับพี่น้องดูดินสิครับสีก็รู้นะครับว่าดีมากๆน้ำอาจจะเยอะไปหน่อยสำหรับบางที่นะครับนี่ครับสูตรลูกหูลูกตาทั้งนั้นครับอันนี้ก็เทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับนะถ้าเป็นช่วงที่มีเ
เรียกว่าความแห้งแล้งนี่ก็ธรรมดานะครับเอาแอปเปิลก็ปลูกที่นี่นะครับเอาส้มได้หมดครับที่นี่นะครับที่ที่แล้งๆหน่อยก็ปลูกส้มได้นะครับไอ้ที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็ปลูกพวกผลไม้ที่ต้องการน้ำต้องการปุ๋ยเยอะหน่อยนะครับนะครับแล้วเขาลงทุนนี่คนที่ลงทุนเนี่ยเจ้าของเงินที่มาลงทุนเนี่ยเขาทำมันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแต่ว่าสังเกตไหมครับไม่ค่อยเห็นคนงานนะครับนี่ก็คือโลกของตะวันตกที่เขาพัฒนาแล้วนะครับใช้แรงงานคนน้อยมากครับถ้าเป็นบ้านเราหรือทุ่งหญ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้โหนะครับลงแขกกันเต็มเลยนะครับเรานึกว่ามีแขกนะครับที่แท้ไม่ใช่ใครก็คนเหนือคนอีสานคนภาคกลางคนไทยดีๆนี่เองนะครับแต่ลงแขกกันนะครับโอเคนะครับดูนะครับนี่ก็คงจะได้บรรยากาศของย่านแถวกลางๆของควันไปทางเหนือนะครับทางกลางๆของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารนะครับแหล่งข้าวแหล่งน้ำแหล่งผักแหล่งผลไม้ครับเลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าไปสู่เมืองซาลีน่าที่ผมกล่าวถึงนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นนะครับผมจำคำไม่ได้นะแต่ว่ามีคำว่าโบอยู่นะครับฟู้ดโบนะครับหรือจะประมาณอย่างนั้นนะครับของอเมริกานะครับอันนี้เราก็จะต่อไปอีกนิดนึงนะครับมอนเทเรย์เบย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเมืองนั้นคงจะอยู่ข้างหน้านู้นนะครับอันนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่นะครับก็สวยนะครับพี่น้องให้ปล่อยแชร์ภาพให้พี่น้องได้เห็นกันหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเต็มไปหมดครับเนี่ยใช้รถนะครับไอ้ไปย่าอย่างนั้นน่ะนะฮะนะบ่เหยียบพักกะอ๋อที่แท้เขามีถนนอยู่กลางครับโอ้ยนะครับถนนลูกรังอุ้ยนึกว่าประเทศพัฒนาแล้วที่ไหนได้มีถนนลูกรังนะครับนี่อย่างนี้นี่ถ้ามีถนนลูกรังอยู่นี่ต้องไม่มีถนนไฮเวย์ไม่มีนะรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่น่าจะต้องมีเนาะแต่ทำไมประเทศนี้เขามีได้นะครับได้ภาพนะครับพี่น้องครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆที่เขาบอกว่า end daylight headlight section เนี่ยก็คือบางช่วงนั้นนะครับเนื่องจากมันติดทะเลพี่น้องนะครับเพราะนั้นจะมีเขาเรียกมีหมอกมีอะไรเข้ามาเยอะนะครับเวลาขับก็ต้องครับก็ต้องเปิดไฟเมืองข้างหน้าเป็นเมืองมารีน่านะครับแล้วเมืองซีไซด์ไปอีก12ไมล์ส่วนมอนเทเรย์นั้นก็น่าจะเลยลงไปอีกนะครับประมาณสักน่าจะเกือบ20ไมล์นะครับลองดูนะครับเนี่ยครับมาเมิร์จกันละตรงนี้ถนนใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับพอได้ไอเดียนะพี่น้องนะครับ